Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันดอกซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัณวีครับเธอเคยรู้สึกเป็นส่วนเกินไหมความรู้สึกที่จะทำอะไรคนก็คิดว่าไร้สาระไม่จริงจังไม่ถูกยอมรับความรู้สึกของคนที่สังคมเรียกว่าติ่งยังไงล่ะเจนซิก้าเด็กสาววัย18ผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหลงไหลในเพลงเกาหลีชื่อของเธอก็ไม่ต้องถามนะว่าได้มาจากไหนไม่ใช่แม่ตั้งให้แต่เธอตั้งตามพี่เจสิก้าวงบูเมนเจเนเรชันไอดอลในดวงใจของเธอนั่นเองและนั่นก็เพื่อจะสื่อว่าเจนรักในเพลงเกาหลีมากๆแม้ใครๆจะมองว่าไร้สาระก็ตามเจนมาดูวิดีโอที่อัดไว้ตอนแข่งสิแกโคตรเท่โคตรเฟียสโคตรตัวแม่เลยอ่ะจริงแกคือนึกว่าพี่เจสมาเองลายเต้นสวยสะบัดบอกให้ไปออดิชั่นค่ายเพลงใหญ่ๆก็ไม่เชื่อแหมแกก็ชมกันเกินไปจ้ารู้ตัวอยู่แล้วก็บอกเถอะ ให้ฉันมั่นหน้ามั่นใจหน่อยเถอะฉันคิดว่าฉันโคตรเจ๋งก็แค่ตอนอยู่กับพวกแกนี่แหละน่านั่นสิฉันเข้าใจแกช่างพวกเหยียดติ่งพวกนั้นเถอะแค่ฟังเกาหลีก็คิดว่าไร้สาระต้องให้ฟังเทศไหมล่ะถึงจะดูจริงจังกับชีวิตโอ้ยเอาเธอเอาเธอวันนี้เราชนะอย่าพูดถึงเรื่องอารมณ์เสียเลยเราไปฉลองกินชานมหวานร้อยเพิ่มไข่มุกแบบจุกๆกันดีกว่าพีรดาเด็กหญิงพีรดาเจนเจนนี่เจนสิก้าโอ๊ะครูเรียกหนูล่ะคะแหมใหญ่เด็กนี่เรียกชื่อจริงแล้วไม่หันเลยนะแหมครูก็หนูมีชื่อในวงการแล้วก็ต้องลืมตัวกันหน่อยสิคะเอาเธอเอาเธอครูมีเรื่องจะคุยด้วยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันมานะแกว่าแต่ครูมีอะไรล่ะคะพูดในฐานะครูประจำชั้นนะเจนครูเห็นผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเธอแล้วคะแนนเละเทะมากครูคณิตเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วโถครูคะคะแนนมันก็ไม่ถึงขั้นติดศูนย์นี่คะแค่นั้นก็พอแล้วหนูไม่ถนัดคิดเลขจริงๆอ่ะอย่าหาว่าครูว่าเลยนะเจนเธอลองเอาเวลาเต้นๆของเธอเนี่ยไปอ่านหนังสือหรือเรียนพิเศษไม่ดีกว่าเหรอถ้าเธอตั้งใจกับการเรียนเท่าการติ่งเนี่ยคะแนนเธออาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ครูคะครูรู้นะว่าเธอชอบอะไรพวกนี้มากแต่อย่าให้มันมากระทบการเรียนสิเพล่าเพล่ามันลงบ้างเธอลองเก็บไปคิดนะครูก็แค่หวังดีนะครูไปเฝ้าประตูละไว้เจอกันจ้าค่ะสาดูเกรดวิชาคณิตแล้วไม่ได้สนใจเกรดวิชาอื่นเลยหรือไงนะเห็นแบบเนี้ยเกรด4เกือบทุกวิชานะคะแค่เป็นติ่งที่ไม่ชอบคณิตก็กลายเป็นว่าเป็นติ่งไม่รักเรียนเลยเหรอทั้งตรีโกณอนุกรมความน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้พอเราไม่เข้าใจก็ด่าความน่าจะเป็นเดียวที่อยากเป็นคือเป็นแฟนพี่รอนค่ะเอาเหอะไม่รู้จะโทษอะไรก็โทษติ่งได้เลยค่ะเป็นติ่งมันกระโถนสังคมจริงๆฮัลโหลพ่ออ้าวถึงแล้วหรอโอเคโอเคเดี๋ยวหนูออกไปพวกแกนัตตี้ชานมหวานร้อยอ่ะเอาไว้วันหลังนะพ
พ่อฉันมาแล้วเดี๋ยวทัดจะเกลี้ยวไปแล้วไปแล้วเหนื่อยมากพ่อรอนานปะนานมากจีบหญิงได้ลูกคนหนึ่งแล้วขอร้องเถอะพ่อเรารีบกลับบ้านไปให้ยายแก่ที่บ้านบ่นดีกว่าได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อขอเปิดวิทยุฟังหน่อยแล้วกันเก็บชาอยู่เนื้อไม่ปลอดภัยเลยมากับแกร็บอยู่ในกทม.พ่อถามจริงๆนะทำไมพ่อชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตจังอ่ะเอาก็พ่อมันชายแท้ก็ต้องฟังพี่ออสแกเล่าเรื่องชีวิตของแกผ่านเพลงพ่อเน้นนับถือเลยอีกอย่างนะเขาร้องภาษาไทยพ่อก็ยังฟังออกไม่ได้ร้องชีเมโจได้อะไรแบบนั้นเหมือนอบบ่าอบอบอะไรของหนูแบบนั้นนะพ่อฟังไม่ออกหรอกเอ้าถามดีๆพ่อจะมาล้อเลียนพี่ๆหนูทำไมเนี่ยมาถ้ามาเป็นเรียกมันว่าพี่แม่แกคลอดแกมาคนเดียวฉันเนี่ยไม่ได้ไปทำใครท้องที่เกาหลีนะโว้ยพ่อเหอะขับรถไปเลยไปเดี๋ยวจะไปไหนก็จะขึ้นห้องอ่ะแม่มีอะไรแกมานี่เลยมาดูซิว่าฉันไปเจออะไรอะไรอีกล่ะบัตรคอนเสิร์ตอบอบแกน่ะสิดูสิโชว์ราคาหล่าเลยบัตรแถว A ราคา 6,000 บาทแม่แกนามสกุลชินจักรหรือไงรวยมาจากไหนถึงเอาเงินไปละลายเล่นแบบเนี้ยละลายเล่นอะไรล่ะแม่ก็หนูเก็บเงินไปเองเป็นรางวัลให้ตัวเองตอนจบม.6แล้วนี่แม่ไปเอามาได้ยังไงแอบเข้าห้องหนูอีกแล้วเหรอสมัยนี้เขาต้องเคารพความเป็นส่วนตัวลูกนะตามโลกบ้างไม่ใช่คอยแชร์แต่ข้อความลูกโซ่ในไลน์นี่แกอย่ามานอกเรื่องนะถ้าฉันไม่เข้าไปจะรู้หรอว่าแกเอาเงินไปใช้ไร้สาระแบบนี้แม่อย่าว่าคอนเสิร์ตพี่หนูไร้สาระนะก็บอกแล้วไงว่าเงินเนี่ยหนูเก็บเงินเองมันใช่เงินแม่ที่ไหนแล้วแกจะเก็บเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่เงินจากฉันฉันให้ไปถ้าเหลือก็เก็บไว้เรียนไว้ซื้ออะไรที่มันมีสาระสินี่อะไรเมื่อไหร่จะรู้จักโตแม่ทำงานมาเหนื่อยๆไม่ได้ให้แกเอาเงินไปติ่งไร้สาระนะมีติ่งคนไหนมันได้ดีบ้างมีแต่คนอื่นเขาจะว่าบ้าผู้ชายน่ะสิแม่แล้วดูสิรอแต่จะเถียงคำไม่ตกฟาดพอดูเกาหลีเข้าหน่อยก็หัวแข็งคิดว่ามันเก่งกว่าแม่มันโอ๊ยเอาบัตรหนูมาเลยหนูไม่เถียงด้วยแล้วเจนนี่แกจะไปไหนไม่ต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตไร้สาระอะไรนั่นน่ะพวกเจนวายนี่มันขี้เหยียดติ่งจริงๆตัวเองก็มีคนที่ชอบเหมือนกันทำไมจะต้องมาเหยียดอะไรที่เด็กมันชอบด้วยล่ะพี่มนคำก็นักร้องพี่ออสก็นักร้องแล้วพี่รอนของหนูผิดตรงไหนคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็เหยียดโอป้าคะทำไมหนูจะต้องเกิดเป็นติ่งถ้าหนูจะชอบพี่ขนาดนี้ก็ให้หนูเกิดเป็นแฟนพี่เลยไม่ได้หรออย่าร้องไห้เลยนะครับผมรักคุณเข้มแข็งไว้นะโหแค่มองโปสเตอร์ก็นึกถึงเสียงปลอบพี่เขาแล้วอ่ะหมายอบป้าสุภาพบุรุษจุฬาเทพฮึบหนูไม่ร้องแล้วค่ะหนูจะเข้มแข็งให้เหมือนพี่ให้ได้บรรยากาศในบ้านเริ่มกลับมาเป็นปกติจนกระทั่งเจนได้พบกับกระดาษใบหนึ่งที่ทำให้สงครามระหว่างคนเจน Y และคนเจน C เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแม่จับได้คาหนังคาเขาแบบนี้แม่จะอธิบายยังไงอะไรของแกแหกปากวอยวายลั่นบ้านก็มาดูสินี่อะไรตั๋วคอนเสิร์ตพี่มนคำนี่บัตรเท่าไหร่ล่ะนี่เอาคืนมานะแกมายุ่งกับของฉันทำไมเนี่ยที่เป็นของตัวเองอ่ะมีความเป็นส่วนตัวขึ้นมาเลยนะทำไมจะซ่อนให้ลูกรู้หรอว่าตัวเองอ่ะก็เป็นติ่งไปตามดูคอนเสิร์ตเหมือนกันน่ะฉันไม่ใช่ติ่งอย่าอย่างฉันเนี่ยเรียกว่าแฟนเพลงฉันฟังเพลงพี่เขาตั้งแต่สมัยสาวๆหนูก็ฟังเพลงพี่รอนมาตั้งแต่สมัยประถมเหมือนกันน่ะแล้วติ่งกับแฟนเพลงนี่มันต่างกันยังไงคือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ติ่งใช่ปะแกไม่ต้องมาหาเรื่องฉันเลยนะฉันจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันยังไงฉันซื้อตั๋วด้วยเงินที่ฉันหาเองทุกบาทอ้าวหนู
ูก็บอกแล้วไงว่าเงินซื้อตั๋วพี่รอนอ่ะหนูก็หามาเองแกจะหามาได้จากไหนงานก็ยังไม่ทำเอาแต่ติ่งไปวันๆโอ้ยแม่เลิกท่องบทละครคุณธรรมได้ไหมเนี่ยอะไรอะไรก็ยัดเยียดความผิดให้ติ่งอย่างเดียวเลยนี่แกอะไรกันอะไรกันเสียงดังโวยวายทั้งแม่ทั้งลูกข้างบ้านเขาอัดคลิปลงต๊อกต๊อกกันหมดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปออกหิวกระแสหรอกก็ดูลูกคุณสิเถียงคำไม่ตกฟากมันไปเจอตั๋วคอนเสิร์ตฉันแล้วมันก็โวยวายว่าฉันเป็นติ่งเหมือนมันหนูจะไม่มีปัญหากับการติ่งของแม่เลยทำแม่ไม่มีปัญหากับการติ่งของหนูก่อนอะเอ้าแล้วแกไปเจอตั๋วของแม่เขาได้ยังไงไหนว่าให้เคารพไพรเวทไพรเวทอะไรนั่นไพรเวซี่ค่ะไพรเวซี่เรื่องนั้นน่ะหนูเคารพอยู่แล้วแต่เมียพ่อนั่นแหละมาใช้ให้หนูไปหยิบพระอะไรก็ไม่รู้ในห้องจนไปเจอกับตั๋วพี่มนต์คำสุดที่รักของเขาเนี่ยแล้วที่แม่เขาจะไปฟังเพลงของเขาหนูจะโกรธอะไรแม่เขาเหรอลูกหนูไม่ได้โกรธที่เขาจะไปไหนแต่หนูโกรธที่พอเป็นหนูจะไปฟังเพลงที่หนูชอบบ้างแม่กลับโวยวายใหญ่โตว่ามันไร้สาระอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตรงไหนฉันเอาเงินไปฟังเพลงแต่แกเอาเงินไปเปย์ผู้ชายทำไมสาบานสิว่าตอนสาวๆอ่ะแม่ไม่ได้ตามกรีพี่มนต์คำนี่อย่างน้อยฉันก็ไปฟังเพลงลูกทุ่งที่ฉันฟังออกก็แล้วกันโอ้ยหนูก็ฟังออกค่ะติ่งเกาหลีเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วหนูเรียนไปถึงภาษาที่4แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนะพอเถอะพอเถอะจะเถียงกันไปเนี่ยก็ไม่จบเจนก็ยอมแม่เขาไปเถอะที่เขาพูดเขาเตือนน่ะเพราะเขาหวังดีไม่อยากให้แกมัวแต่ไปติ่งมั่วสุมเกเรเสียผู้เสียคนนี่พอได้ยินข้างบ้านเขาว่ากันมานะเขาบ่นลูกกันว่าให้ลูกไปติ่งแล้วเสียการเรียนหนูเนี่ยฟังแม่เขาบ้างเถอะนะโอ้ยพ่อก็เข้าข้างแต่แม่กรรมการไม่เป็นธรรมใช้กฎเมียเท่านั้นที่ knock everything ชนะกันไปเลยค่ะหนูไม่คุยด้วยแล้วเสียงประตูปิดปังดังเป็นสัญญาณความมาคุของสถานการณ์ในบ้านหลังจากนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อย่างตึงเปรี้ยไม่มีใครคุยกับใครเลี่ยงการทะเลาะเลี่ยงการพูดคุยกันจนวันสำคัญใกล้เข้ามาทำให้เจนตัดสินใจเปิดปากเพราะตั้งใจว่าจะลดทิฐิเพื่อคนที่รักสักครั้งวันเสาร์นี้หนูจะไปคอนเสิร์ตพี่รอนที่เมืองเงินนะคะบอกเฉยๆเดี๋ยวไปเองไม่ต้องไปส่งใครให้แกไปไม่เอาหน้าคุณคุณก็มัวแต่โอแต่ยอมมันเนี่ยดูซิมันปีกกล้าขาแข็งขนาดไหนแล้วมันรู้ไหมว่ายายจะมาเยี่ยมมันสนใจใครที่ไหนฮะยายจะมาหรอมาวันไหนอะมากี่วันทำไมไม่มีใครบอกหนูยายมาวันเสาร์น่ะลูกแค่แวะมารอทานข้าวเย็นแล้วก็คงกลับแกสุขภาพไม่ค่อยดีแค่เข้ามากรุงเทพมาหาหมอน่ะหนูก็อยู่รอเจอยายสิไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะหนูก็ไปคอนเสิร์ตตอนเย็นๆไงเดี๋ยวรอเจอยายก่อนยังไงก็น่าจะทันนะดูสิยายที่เลี้ยงมาแต่เล็กจะมาแกก็ยังจะห่วงอยากเจอผู้ชายมากกว่าระหว่างครอบครัวกับไอ้เกาหลีนั่นแกเลือกมาเลยดีกว่าโอ๊ยแม่นี่ไม่ใช่ละครหลังข่าวเลือดข้นคนจริงนะทำไมหนูต้องเลือกหนูโตแล้วจัดสรรเวลาเป็นเขาก็คนสำคัญของหนูทั้งคู่อ่ะหนูก็ต้องเจอทั้งคู่ไหมแกจะอยู่รอเจอยายได้นานหรือไงเดี๋ยวก็ต้องรีบแต่งหน้าแต่งตัวไปตามติ่งผู้ใหญ่เขามาหาถึงบ้านจะรอแค่เจอหน้าแล้วรีบแจ้นไปมันเสียมารยาทเดี๋ยวเขาหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนแหมเขาไหนอะที่ว่าแม่สั่งสอนดังไป3บ้าน8บ้านสอนเผื่อบ้านทั้งทางไปแล้วเรียบร้อยนี่ยายเด็กเจนซีหยุดต่อปากต่อคำนะยังไงฉันก็ไม่ให้แกไปเอาแม่เอาละคุยกันดีๆสิเจนครั้งนี้ถือว่าพ่อขอเถอะนะอยู่กินข้าวกับคุณยายก่อนเดี๋ยวมันก็มาอีกไอ้พวกอบอะไรนี่พ่อเห็นมันมากันตั้งบ่อยพี่เขาไม่คัมแบ็กมา4ปีแล้วพ่อจะให้หนูรออะไรอีกถ้าชีวิตหนูไม่เคยไปเจอแรงบันดาลใจของหนูเลยอ่ะหนูจะเสียใจแค่ไหนพ่อกับแม่เคยคิดถึงหนูบ้างไหมเจนเอาแค่พอดีเถอะลูกพ่อก็บอกแล้วว่ามันจำเป็นนี่หนูคิดว่าอบป้าของหนูสำคัญกว่าคุณยายงั้นเหรอหนูไม่ได้ว่าใครสำคัญกว่าใครเลย
มีแต่พ่อกับแม่ที่ยัดเยียดให้หนูดูแย่เป็นติ่งมันแย่เป็นติ่งไม่รักญาติเป็นติ่งมันเป็นจำเลยสังคมหนูทำอะไรก็ผิดเคยเข้าใจหนูบ้างไหมล่ะเอ้าเจนโทษลูกฟังพ่อก่อนเจนไม่มีใครคิดจะเข้าใจหนูเลยสักคนพี่รอนคะรู้ไหมว่าหนูสู้เพื่อพี่ยิ่งกว่ารายการไม่ปลดหน้าหรือม้าทองคำซะอีกนะพ่อเป็นความชอบตัวเองนะมีเหตุผลไปหมดแต่การที่หนูจะได้เจอพี่คนที่เป็นแรงบันดาลใจของหนูเขากลับคิดว่ามันไม่สำคัญอะไรเลยสรุปแล้วความสุขของหนูมันสำคัญสำหรับเขาบ้างไหมพี่ออกจากบอสเตอร์มาตอบหนูหน่อยเถอะและแล้วเจนก็ถูกขวางทางรักกับพี่รอนเพราะถูกบังคับให้อยู่บ้านรอคุณยายเจนหน้าบูดบึ้งใครก็เข้าหน้าไม่ติดไม่ใช่ว่าเจนไม่รักยายแต่การกีดกันความรักของเธอกับพี่รอนเป็นอะไรที่เจนรับไม่ได้เจนเอ้ยเจนหลานยายคุณยายเป็นยังไงบ้างคะนั่งรถมาไกลไหมไม่ไกลหรอกแค่นี้วัยรุ่นสบายวัยรุ่นจริงด้วยค่ะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นผู้ให้กำเนิด Y2K ฮิปสุดๆหลานยายยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะแล้วทำไมตาชัยพ่อเองถึงบ่นกระปอดกระแปดว่าลูกนั่งหน้างออยู่บ้านดูสิกล้ามาว่าร้ายหลานยายได้ยังไงไอ้พวกนี้จริงค่ะหนูทำอะไรก็ผิดหมดนั่นแหละมากักขังหน่วงเหนี่ยวหนูแบบนี้เดี๋ยวได้ไปคุยกันในศาลซะหรอกอย่าเด็กนี่เดี๋ยวเถอะเอาอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันเข้าบ้านวันนี้มีอะไรกินล่ะมีต้มพะโล้แกงปลากะโฮแล้วก็ขนมตะโก้ค่ะแม่เยอะจะต้องร้องโอ้โหแกทำแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าเนี่ยแก้เคล็ดขัดยอกนะสิคะยายปลุกหนูมาทำแต่เช้านึกว่าจะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านซะละแกมันจะไปเข้าใจอะไรแม่ฉันมาฉันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาจะให้ฉันดีด้าอยากไปหาแต่โอป้าเหมือนแกหรือไงยายดูสิแม่ชวนทะเลาะอีกแล้วเนี่ยถ้าวันนี้มีการรวมตัวเหยียดติ่งโดยไม่ได้นัดหมายอีกหนูหนีขึ้นห้องไม่ยอมกินปลาโบกับขนมขี้โมอะไรของแม่แน่ดูมันสิคะแม่ยิ่งโตยิ่งขี้เถียงก็เหมือนแม่มันไม่มีผิดอ้าวแม่คะก็มันจริงวัยนี้น่ะเขากำลังมีความคิดของเขาตอนแกสาวๆก็เถียงคำไม่ตกปากเหมือนกันนั่นแหละนะรับฟังเขาหน่อยไหนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพ่อแม่เราเขาทำอะไรถึงหน้างอคอหักจะไม่ยอมกินข้าวอีกไม่อยากเจอยายหรือไงไม่ใช่นะคะหนูคิดถึงคุณยายจะแย่แต่วันนี้หนูก็มีนัดสำคัญเหมือนกันพ่อกับแม่ก็เอาแต่บังคับกักขังไม่ให้หนูไปจริงๆหนูอยู่เจอคุณยายคุยเล่นกันเสร็จยังไงก็ไปทันน่ะแต่เขาจะไม่ให้ไปท่าเดียวเลยบัตรหนูก็ซื้อแล้วด้วยอ่ะยายเฮ้าทำไมแกไปทำกับลูกแบบนั้นล่ะฉันยังไม่เคยตีมันแกเป็นใครมากักขังหลานฉันแม่นี่หนูเป็นแม่มันนะคะแม่รู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นติ่งหัวแข็งพูดอะไรก็ไม่ฟังนี่เอาเงินที่หนูให้ไปแอบไปซื้อบัตรตั้งเกือบหมื่นเงินที่แม่ให้ที่ไหนก็บอกว่าเงินหนูหามาเองไงแกจะไปหามาจากไหนได้มีแต่ไปเรียนกับไปติ่งใช้งานที่ร้านก็ไม่อยากจะทำจะไปทำงานหาเงินมาจากไหนเอาเถอะอย่าใส่อารมณ์กันนักสิต้มพะโล้ฉันเปื้อนน้ำลายหมดแล้วไหนคุยกันดีๆเงินที่แม่เขาว่าเนี่ยหนูไปเอามาจากไหนล่ะเจนหนูได้มาจากการแข่ง cover dance ค่ะฮะดับโดโดเวอร์อะไรนะลูก cover ค่ะคุณยายแบบแข่งเต้นเพลงเกาหลีนะคะอ๋อแบบพี่มิซ่าวง Black Blue ใช่ไหมที่เขาดังๆน่ะใช่ค่ะยายหูยายทันสมัยกว่าคนเจนวายแถวนี้อีกอ่ะแม่อย่าไปฟังมันมากเลยค่ะมันเอาแต่เสียเวลาไปตามวงพวกนี้แค่เต้นบ้าๆบอๆมันจะไปได้เงินมาจากไหนเขามีงานประกวดกันเยอะแยะค่ะคุณนายชนะทีได้เป็นหมื่นๆนี่ลูกแข่งชนะมาตั้งกี่ครั้งแล้วรู้อะไรบ้างไหมเหอะจริงเหรอเก่งจังหลานยายเนี่ยดูสิ
ยังเรียนไม่จบก็หาเงินเองได้เป็นหมื่นๆหัดฟังลูกก่อนสิยายการเป็นแม่ประสาอะไรจะเอาแต่ความคิดตัวเองแม่คะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเตรียมเถียงให้คำมันตกฟากว่าแต่ลูกฉันเลี้ยงลูกมา5คนลองผิดลองถูกจนลูกหนีออกจากบ้านมาแล้วแกอยากให้ลูกแกเป็นแบบพี่ชายแกไหมหนีตะเลิดเปิดเปิงไปเพราะแม่มันเอาแต่ดุแต่ตีเนี่ยไม่อยากค่ะดีงั้นหัดฟังลูกมันซะบ้างไหนไอเรื่องดบเกาหลีอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมหนูถึงชอบลองเล่าให้ยายฟังสิถ้าจะเล่ามันก็จะยาวหน่อยนะคะแต่ให้เล่าเถอะค่ะหนูภูมิใจที่จะเล่ามากๆเรื่องมันมีอยู่ว่าเจนในวัย15ปีที่ไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนดีจะวิทย์คณิตก็ไม่ถูกชะตากับพวกตัวเลขจะศิลป์ภาษาก็ไม่เก่งภาษาไหนเลยขนาดภาษาไทยเธอเองยังไม่คล่องเด็กม.3ที่หาทางออกไม่ได้ครูแนะแนวก็ไม่ช่วยจนกระทั่งเจนแกมาดูนี่สิพี่รอนให้สัมภาษณ์รายการใหม่เสร็จผมหล่อมากแกไหนรายการอะไรอ่ะซับไทยออกแล้วหรอมีคนแกะซับมาให้ในแอปทวิภพเขาเก่งมากเลยอ่ะรายการเพิ่งออกแป๊บเดียวก็แกะได้แล้วอิจฉาคนที่ฟังพี่เขาออกอ่ะดูสิพี่รอนโชว์พูด4ภาษาด้วยโคตรหล่อโคตรเก่งโคตรฉลาด My Oppa is the best เทพบุตรมาเกิดชัดๆครับอย่างที่แฟนๆหลายคนรู้ว่าผมพูดได้4ภาษาการเรียนภาษานั้นยากมากจริงๆครับแต่เพื่อจะสื่อสารกับแฟนๆให้ได้มากที่สุดผมเลยตั้งใจเรียนครับโหโคตรเท่แกฉันรู้แล้วว่าฉันจะเลือกเรียนสายอะไรในวันที่เลือกเรียนภาษาแม้พี่รอนสุดที่รักจะเตือนว่ามันยากแสนยากแต่เจนไม่คิดมาก่อนว่ามันจะยากขนาดนี้สาวม.4วัย16ปีที่เครียดกับเกรดภาษาที่ไม่ได้เรื่องจนเริ่มท้อคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่เหมาะกับอะไรเลยแต่ก็ยังมีพี่รอนเป็นยาใจคนเรียนให้ผ่านวันนั้นมาได้แกเกรดพวกแกเป็นยังไงบ้างอะเกรดฉันโคตรแย่ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเกาหลี1คะแนนกันลงยับเลยจริงแกมึนไปหมดเหมือนเริ่มพูดภาษาไทยใหม่เลยอะภาษาอะไรก็ไม่รู้พอหรือว่าพวกเรามันไม่เก่งไม่เหมาะจะเรียนภาษาตามพี่รอนหรอกแต่เอาจริงๆฉันว่าฉันไม่เก่งอะไรเลยว่ะพ่อแม่คงผิดหวังในตัวฉันมากแน่ๆเฮ้ยแกอย่าเพิ่งหน่อยมาดูนี่พี่รอนปล่อยคลิปมาให้กำลังใจนักเรียนช่วงสอบแหละสีผมใหม่ปังสุดๆเอาอยู่ทุกลุคจริงๆผมรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบและช่วงรู้คะแนนของนักเรียนม.ปลายหลายๆประเทศผมขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนที่กำลังท้อจากการเรียนผมเชื่อว่าพวกคุณจะผ่านมันไปได้ครับผมภูมิใจในตัวแฟนคลับของผมเสมอขอให้มีความสุขกับการเรียนนะครับแกแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วว่าพ่อพระของฉันฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆพวกแกมาตั้งใจกันฉันจะสู้กับยายภาษาตัวร้ายจะเรียนเกาหลีจนฟังพี่รอนรู้เรื่องให้ได้พวกเราสู้เจนอายุ17ปีเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนสะพรั่งก็ต้องมีความรักไปตามกระแสแต่รักเจ้ากรรมกลับทำพิษจากความหวานฉ่ำกลับกลายเป็นเลิกลาขมช้ำยังดีที่มีสิ่งที่เยียวยาให้เธอยิ้มได้พวกเรามาร้องไปพร้อมกันซาลังเฮซาลังเฮซาลังเฮค่ะโอป้ามีแต่โอป้านี่แหละที่รักหนูจริงเจนยายเจนทำอะไรหมกตัวอยู่แต่ในห้องติ่งไร้สาระอีกแล้วล่ะสิออกมาช่วยแม่เฝ้าร้านหน่อยดูสิลูกซึมอกหักจนกินข้าวไม่ลงก็สนใจแต่จะให้เฝ้าร้านไม่เข้าใจวัยรุ่นมีความรักเอาซะเลยใครที่กำลังเศร้าอย่าร้องไห้ไปเลยนะครับมาฟังเพลงต่อไปแล้วจำไว้ว่าผมอยู่ข้างคุณเสมอ ไม่ร้องค่ะไม่ร้องหนูจะพยายามไม่ร้องนี
่แหละค่ะคือที่มาว่าทำไมหนูถึงรักเขามากเขาอยู่ข้างหนูทำให้หนูมีความสุขเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันทำให้หนูอยากรักและพัฒนาตัวเองให้เก่งเหมือนเขาพอหนูเริ่มมาตามเขาเรื่อยๆก็เลยได้รู้จักหลายๆวงหลายๆคนที่เก่งและมีเสน่ห์จนเริ่มมาเต้น cover dance แล้วก็ชนะรางวัลมามากมายแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยจะรู้หรอกเพราะเป็นติ่งมันผิดเสมอจริงๆเรื่องราวมันก็คุ้นๆนะเมื่อก่อนยายก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่หลงรักนักร้องรูปหล่อหัวปากหัวปั๊มอยู่เหมือนกันเหตุการณ์เอ้ยทำอะไรหมกตัวอยู่ในห้องดูเทปไอ้นักร้องนั่นอีกแล้วสิแม่หนูเหมือนอ้องหักเลยอะเอาเอาเอาเป็นอะไรมานั่งร้องห่มร้องไห้พ่อใครตายพ่อแกยังออกไปหากบหาเขียดได้อยู่นะไม่ใช่ค่ะแม่การเสียใจพี่แขกเขาถูกจับจับอะไรไอ้หน้าอ่อนนั่นมันไม่น่าทำอะไรผิดเป็นนะไอ้หน้าอ่อนนี่แหละมันเสพยาฆ่าผู้หญิงรังแกเพนแม่พวกหน้าหล่อมันเชื่อใจไม่ได้แม่ดูมันทำกับหนูสิหนูสาติดตามเก็บเงินซื้อแถมมันถูกแพงตามไปดูถึงรายการ11สีคอนเสิร์ตนึกว่ามันจะเป็นคนดีที่แท้ก็ดีแต่หน้าโอ้เอ้ยใหญ่การไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะร้องไห้ให้มันทำไมไอ้คนพันนั้นหนูรักเขามากเลยแม่หนูฟังเพลงเขาตอนทำงานก็ได้กำลังใจมันบอกอะไรหนูก็เชื่อหมดอุตส่าห์ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องแบบมันบอกว่ามาจากบ้านนอกหาเงินเลี้ยงครอบครัวที่ไหนได้โกหกทั้งแพร แล้วหนูก็ลองเชื่อมันมาตั้งหลายปี หนูเหมือนโดนหักหลังเลยแม่โอ้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 ลูกไม่เอาไม่ร้องเอาใหม่เอาใหม่มันไม่ดีก็ช่างมัน แม ตอนนั้นแม่แกเขาก็มีนักร้องที่รักเหมือนกันแต่เพราะไอ้หน้าอ่อนนั่นมันคงทำให้แม่แกฝังใจคิดว่าไอ้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้รู้หน้าไม่รู้ใจไม่อยากให้แกไปฝากชีวิตฝากความหวังอะไรกับเขาเดี๋ยวได้ร้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่กินเหมือนมันตอนสาวๆนะสิโธ่แม่คะอ๋ออย่างนี้นี่เองแม่มีปมทำไมไม่เล่าให้หนูฟังดีๆล่ะหนูไม่เอาชีวิตไปฝากกับเขาหรอกหนูจะหยิบแค่เรื่องดีๆของเขามาเป็นแรงบันดาลใจถ้าวันไหนเขาทำให้หนูผิดหวังจริงๆแม่ก็คอยปลอบหนูเหมือนที่ยายปลอบแม่ก็ได้นี่นาฉันแค่ไม่อยากให้แกไปหมกมุ่นอะไรกับมันมากเจนแม่หนูน่ะเขามีหนูคนเดียวหนูเป็นลูกครั้งแรกแม่เขาก็เป็นแม่ครั้งแรกเหมือนกันให้โอกาสกันนะลูกรับฟังกันส่วนพ่อแกน่ะเขาก็แค่ชอบหยอกเล่นอย่าไปถือสาอะไรไม่ชอบก็ต้องคุยกันอย่าเอาแต่ทะเลาะแล้วเดินหนีเข้าใจไหมแกสองคนด้วยนะอย่ามารวมหัวรังแกหลานฉันค่ะแม่ครับคุณแม่หลังจากค่ำคืนแห่งการปรับความเข้าใจผ่านไปครอบครัวนี้ก็ตกอยู่ในความเงียบที่อึมครึมเพราะปรับตัวไม่ถูกกับรูปแบบครอบครัวที่อบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน คุณพ่อคุณแม่วันนี้เราทานอะไรกันดีคะวันนี้เราทานแกงคั่วหอยขมดีไหมคะลูกดีเลยค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่เป็นอะไรกันหมดล่ะเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกให้เรารับฟังลูกแต่เราเนี่ยไม่ต้องฝืนตัวเองถึงกับไปเรียกคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นหรอกนะก็จริงค่ะพ่อเฮ้ยหนูหายใจผิดจังหวะมานานละเอาเถอะเอาเถอะงั้นเป็นเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่หลังจากนี้มีอะไรก็คุยกันเข้าใจไหมโอเคค่ะแม่คะวันนี้หนูได้ยินเพลงพี่มนต์คำในต๊อกต๊อกด้วยนะคือมันเพราะมากลูกคอสุดยอด
เทสดีสุดๆใช่ไหมล่ะพี่มนต์คำน่ะเธอร้องเพลงมาจะ20ปีแล้วก็ยังเสียงดีเหมือนเดิมเลยจริงด้วยจริงด้วยส่วนพ่อคะวันนั้นหนูได้ยินเพลงใหม่พี่ออสเนื้อหาเพลงมันดีมากฟังแล้วอยากลุกขึ้นสู้ชีวิตขึ้นมาเลยพ่อบอกแล้วเพลงพี่ออสน่ะพ่อฟังตอนท้อๆช่วยให้พ่อฮึดสู้ขึ้นมาได้เลยนะโหพลังของศิลปินที่รักนี่มันมหัศจรรย์มากเลยเนาะเนี่ยพี่รอนของหนูเพิ่งออกเพลงมาใหม่ด้วยนะพ่อกับแม่อยากลองฟังไหมเอาสิเอาสิลองเปิดดูก็ได้ลูกเนี่ยดูสิหล่อมากเลยเนาะ MV กับเนื้อเพลงเขาความหมายดีมากเลยนะเสียงไฮโน้ตก็ละมุนมากพ่อฟังสิพ่อฟังเพราะเนาะก็เพราะดีแม่ว่าไงอ่ะชอบไหมชอบนะเอาจริงๆแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกมันภาษาอะไรแม่ก็ฟังไม่ค่อยออกเอ้าทำไมพ่อกับแม่ไม่อินเลยอ่ะพ่อกับแม่ไม่เคยคิดจะยอมรับสิ่งที่หนูชอบเลยใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจนการที่พ่อกับแม่ไม่ได้ชอบในสิ่งที่หนูชอบมันไม่สำคัญเลยนะหนูสามารถจะรักจะชอบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมายอมรับนะลูกทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะจริงเหรอจริงสิแม่ว่านอกจากหล่อแล้วเขายังดูฉลาดเนื้อร้องมีตั้ง4ภาษาแน่เก่งมากเลยนะใช่ค่ะพี่รอนพูดได้4ภาษาเลยรูปหน้าพระเจ้าปั้นหุ่นสัดส่วนทองคำเดบิวต์ตั้งแต่อายุ18สู้กับค่ายเพลงที่เคยเอาเปรียบเขาผ่านเรื่องยากๆมาเยอะแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้แฟนคลับเสมอจะไม่ให้หนูรักเขาได้ยังไงล่ะคะโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกถึงรักเขาแต่อย่าลืมรักพ่อกับแม่บ้างนะบางครั้งพ่อกับแม่ก็เป็นแค่คนวัยทองขี้น้อยใจเหมือนกันหนูจะไปรักคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ได้ยังไงเล่า เสียงหัวเราะพูดคุยเรื่องความชอบดังไปทั่วบ้านจนข้างบ้านยังงงว่าวันนี้ครอบครัวนี้ผิดแปลกไปหรือเปล่าไม่มีคลิปให้อัดลงโซเชียลเหมือนก่อนการพูดคุยเปิดใจกันฟุ้งกระจายกลายเป็นความสุขความสุขแห่งความเข้าใจกันและกันวันนี้เจนซิก้าได้เดบิวต์ในตำแหน่งลูกรักที่พ่อและแม่พร้อมเข้าใจแล้วนะพี่รอนเจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจอนี้คือฉันเด็กซีรีส์Thai PBS Podcast. View the world via the voice.